นกน้อยอรัยพรนำ22คณะมอลำถแถลงห้ามละเมิดลิขทธิ์ใครฝ่าฝืนดำเนินการถึงที่สุดสวัสดีครับแฟนเฟิร์สชาแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีเรื่องมาอัปเดตกันจากวงการออลำภาคอีสานนะครับนำโดยนกน้อยอรัยพรจะเป็นเรื่องอะไรนั้นมาฟังกันที่ข่าวนี้ได้เลยนะครับก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อไปกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้า เรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับนกน้อยอรัยพรนำ22นา22คณะมอลำมชื่อดังออกถแถลงการห้ามผู้ใดละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานสร้างสรรค์โดยการเผยแพร่ทำซ้ำดัดแปลงลงในสื่อโซเชียลมีเดียทั้งเชิงพาณิชย์และสร้างความเสียหายหากใครฝ่าฝืนดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดเมื่อวันที่5สิงหาคมที่สำนักง,งานอาธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นรองศาสตราจารย์ดรนิยมวงพงคำรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือมขอ พร้อมด้วยชมรมมอลำเรื่องต่อกรอน22คณะมอลำชื่อดังนำโดยนาุไรฉิมหลวงหรือนกน้อยไรยพรผู้บริหารม,มอลำคณะเสียงอีสานและประธานชมรมมอลำเรื่องต่อกรอนร่วมออกถแถลงการเรื่องการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของคณะมอลำในชมรมมอลำเรื่องต่อกรอนเนื่องจากปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง f a e b o o k Line y ์ YouTube และสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆมีบทบาทในการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งมีระบบการดําเนินงานธุรกิจและสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวซึ่งสร้างมูลค่าทางธุรกิจเป็นจนํานวนมากและผลงานของชมรมคณะมอลำเรื่องต่อกลอนถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ทางชมรมเป็นผู้ทรงสิทธิ์ทางกฎหมายจึงได้ออกถแถลงการเพื่อขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนและแฟนเพลงทุกคนได้ดําเนินการตามถแถลงการ4ข้อประกอบด้วย 1>, 1. อนุญาตให้เผยแพร่ทำซ้ำหรือดัดแปลงภาพนิ่งศิลปินหรือการแสดงหน้าเวทีหรือผลงานอันมีสิทธิ์อื่นๆที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับศิลปินและทางคณะห,หมอลำแต่ไม่อนุญาตให้เผยแพร่าพราภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งของศิลปินการแสดงของวงหมอลำหรือกิจกรรมอื่นใดของวงหมอลำที่ไม่เหมาะสมโดยที่ภาพดังกล่าวอาจจะนำไปสู่ความเสียหายกับศิลปินหรือวงหมอลำ 2. ออนุญาตให้เผยแพร่คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน5นาที ในสื่อออนไลน์ที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ขัดต่อเสรีธรรมอันดีของประชาชนและต้องเป็นคลิปวิดีโอที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือเป็นการละเมิดสิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดให้กับทางศิลปินและคณะหมอลำหากผู้ใดมีความประสงค์จะเผยแพร่ผลงานการแสดงหน้าเวทีหรือกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวกับการแสดงของคณะหมอลำที่เป็นสมาชิกในภาคีเครือข่ายหมอลำเรื่องต่อกอนในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวในสื่อออนไลน์ใดๆเช่น YouTube Facebook และ l ล n e เป็นต้น ที่มีความยาวเกิน5นาทีเพื่อแสวงหาประโยชน์ให้กับตนจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่จากคณะหอลลนั้นๆหรือกรณีที่มีกฎหมายอนุญาตให้ทําได้ 3. อนุญ,ญาตให้มีการถ่ายทอดสดหรือไลฟ์การแสดงของวงมอลลหรือเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทาง Facebook ไลน์ u t u b e เพจส่วนตัวหรือสื่อออนไลน์อื่นๆได้ในความยาวไม่เกิน15นาทีแต่ต้องไม่ใช่การกระทําเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในเชิงพาณิชย์และต้องเป็นเนื้อหาการถ่ายทอดสดที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับศิลป,ปินและคณะหมอลำหากมีความประสงค์จะถ่ายทอดสดไลฟ์ที่เผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ในช่องทาง Facebook l i ไล y ์ u t u b e หรือสื่อออนไลน์อื่นๆเกิน15นาทีจะทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญ,ญาตจากทางคณะหมอลำในฐานะผู้ทรงสิทธิ์เท่านั้น 4. ในการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่จะรับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยการเผยแพร่ดัดแปลงหรือทำซ้ำการแสดงของคณะหมอลำผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆเช่น Facebook, Line, Youtube เป็นต้นต้องได้รับการยินยอมจากคณะหมอลำนั้นๆเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ทั้งนี้หากผู้ใดฝ่าฝืนดำเนินกิจกรรมดังกล่าวทางภาคีจะดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด รองศาสตราจารย์ดรนิยมกล่าวว่าในยุคที่กระบวนการสื่อสารทําได้อย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็วปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครือข่ายสังคมขนาดใหญ่ใช้ในการสื่อสารเรื่องราวทั่วไปใช้เป็นพื้นที่ในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆช่วยย่อโลกให้มีขนาดเล็กลงสามารถสื่อสารกันได้อย่างไร้พรมแดนนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการสื่อสารวัฒนธรรมท้องถิ่นในโลกออนไลน์อีกด้วย วงหมอลำคำนี้คนอีสานคงรู้จักกันดีหมอลำเป็นศิลปะการขับร้องเพลงพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีความหมายอยู่2ออย่างอย่างแรกหมายถึงผู้เชี่ยวชาญในการขับลำนำหรือการขับร้องโดยการท่องจําจากกรอนลำหรือบทกรนที่มีผู้ประพันธ์ขึ้นเป็นภาษาถิ่นอีสานอย่างที่สองหมายถึงศิลปะการแสดงพื้นเมืองหรือมหรสพอย่างหนึ่งของชาวอีสานหรือการเปล่งเสียงขับร้องก็ได้ ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการแสดงที่เราได้ชื่นชมได้เห็นตามงานต่างๆนั้นล้วนมีเรื่องราวความเป็นมาที่ทรงคุณค่าโดยเฉพาะในปัจจุบันหมอลำถือว่าเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงที่สามารถสร้างไรายได้อย่างมหาศาลจึงทำให้ศิลป,ปินหมอลำได้ตระหนักและให้ความสำคัญปกป้องมรดกภูมิปัญญาของศิลป,ปะการแสดงหมอลำให้คงอยู่คู่แผ่นดินอีสานมหาวิทยาลัยขอนแก่นเชื่อว่าการถแถลงข่าวการถูกละเมิดสเสธิ์การบันทึกภาพนิ่ง หรือภาพวิทิทั์การแสดงหมอลำในวันนี้จะเป็นโอกาสอันดีที่ภาคีเครือข่ายหมอลำเรื่องต่อกรอนทั้ง22คณะในภาคอีสานจะร่วมกันร,รักษาสิทธิในการรักษามรดกภูมิปัญญาศิลปะการแสดงหมอลำให้คงอยู่สืบต่อรองศาสตราจารย์ดรนิยมกล่าวทางด้านนกน้อยอุรพรกล่าวว่าภายหลังจากมีการร่วมพูดคุยกับหลายๆฝ่ายทั้งคณะหมอลำในชมรมทั้ง22คณะและทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นมองว่า ผลงานต่างๆที่ทางคณะหมอลำได้ประพันธ์กรล,ลำต่างๆที่เกิดขึ้นจากสติปัญญาความวิริยะอุตสาหะและการระดมความคิด ของกลุ่มคนซึ่งสั่งสมประสบการณ์และเป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นที่เป็นเวลายาวนานกระทั่งมีสื่อโซเชียลเข้ามามีบทบาทในสังคมอย่างมากทำให้เกิดการสร้างธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิ์ประกอบด้วยศิลปินและคณะหมอลำจึงได้ออกถแถลงการครั้งนี้ขึ้นมาการออกถแถลงการดังกล่าวไม่ได้ปิดกั้นแฟนเพลงหรือไม่อนุญาตแต่อย่างใด แต่ขอให้ปฏิบัติตามทั้ง4ข้อเพื่อไม่ให้นําผลงานที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาไปสแสวงหาผลประโยชน์และเพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อทางคณะหมอลำหรือตัวศิลป,ปินเพราะหลายครั้งสื่อโซเชียลถ่ายภาพนิ่งคลิปหรือถ่ายทอดสดอาจมีการเผยแพร่าภาพที่ไม่เหมาะสมต่างๆจนทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อศิลป,ปินนั้นๆและคณะหมอลำ อีกทั้งช่วงที่ผ่านมาคณะหมอลำประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 การแสดงต่างๆไม่สามารถจัดขึ้นได้และไม่มีรายได้เข้ามาสู่คณะหมอลำซึ่งมีสมาชิกแต่ละคณะจํานวนมากก็ได้รับความเดือดร้อนถแถลงการฉบับนี้ก็ยังเป็นการรักษาศิษ์ของตัวศิลป,ปินและคณะหมอลำเพื่อให้มีรายได้ในการดํารงชีวิตต่อไปขอขอบคุณมติชนออนไลน์สําหรับแหล่งข่าวนี้นะครับและนี่ก็เป็นความคืบหน้าของการถแถลงการจากคณะหมอลำทั้ง22คณะของภาคอีสานนะครับ ซึ่งหมอลำเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ทรงคุณค่าของทางภาคอีสานมาเนิ่นนานก็เห็นด้วยนะครับสำหรับคณะหมอลำที่จะรักษาสิทธิของการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมทางการแสดงของคนอีสานที่ถ่ายทอดออกมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็เข้าใจคณะหมอลำทุกคณะและขอเป็นกำลังใจให้กับหมอลำทุกคณะของชาวอีสานด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาด การแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ